นักท่องเที่ยวต่างชาติชาวสหราชอาณาจักรที่สังเกตได้เขาหน้าตาล้อหล่ออ่ะเขาบอกว่าเนี่ยนะมาเที่ยวเมืองไทยรู้ไหมว่าเนี่ยผมคิดว่าตัวเองอ่ะอยู่ที่ลอนดอนนะลืมไปเลยว่าตอนเนี้ยอยู่กรุงเทพนี่นาก่อนที่เขาจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขามาเที่ยวกรุงเทพเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจะอยู่กรุงเทพต่อดีหรือเปล่าจะอยู่เมืองไทยเที่ยวต่อดีไหมเนี่ยโอ้เขาคิดว่าตอนนี้เหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลยนะแต่จริงๆอยู่ในเมืองไทยอยู่ชัยนาทเท้า อยู่ในกรุงเทพแต่ได้กินอาหารเกาหลีดูซิมีไก่เกาหลีด้วยฮัลโหลทุกคนมาเที่ยวที่เมืองไทยตอนนี้ก็ต้องมาเดินที่สยามสแควร์ซิอยู่ถนนคนเดินบรรยากาศนั้นน่ารักแล้วก็เงียบสงบจริงๆถ้าจะบอกว่านี่คือกรุงเทพหลายๆคนคงอาจจะไม่เชื่อนะเหมือนกับเดินอยู่ในใจกลางเมืองยุโรปเลยมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยอ่ะดูสิขอเข้าไปดูหน่อยละกันว่าเป็นยังไงบ้างดูเขามีทางข้ามที่สะดวกสบายมีคนข้ามไม่เยอะนะแต่ว่ามีทางม้าลายช่วยให้คนข้ามถนนได้สะดวกดูสิเหมือนกับว่าสยามนั้นเคยเป็นชื่อเรียกเดิมของประเทศไทยนะมีร้านขายของลิเวอร์พูลด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหทำไมลิเวอร์พูลถึงดังขนาดนั้นคนไทยชอบลิเวอร์พูลขนาดนั้นเลยหรอระหว่างเดินไปก็ตกใจบอกว่าอุ้ยสยามนี่มีอะไรเนี่ยตอกซอกซอยเล็กๆแคบๆเหมือนกับว่าบางร้านก็ยังไม่ได้จัดเลยฉันต้องดูใหม่ละมีร้านขายชาด้วยหรอมีร้านขายอาหารโอ้โหอะไรเนี่ยมีร้านอาหารไทยอากาศนั้นค่อนข้างร้อนเล็กน้อยแต่ก็มีคนเดินนะที่นี่ฉันรู้สึกว่าน่าทึ่งมีร้านขายผลไม้ด้วยแต่ว่าเหมือนร้านค้าบางร้านก็กำลังปรับปรุงการก่อสร้างอยู่มีคนมาเดินซื้ออาหารมากมายเลยในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่สังเกตนะร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีร้านขายเครื่องดื่มด้วยมีร้านขายชาเยอะมากๆน่าทึ่งจริงๆแต่เดินมาบางโซนก็เหมือนว่าร้านค้าปิดไปหมดเลยแล้วก็กวาดสายตาไปเห็นตึกนึงโอ้โหรู้สึกว่าตึกนี้สวยมากๆสยามสเคปโอ้โหมีร้านขายของข้างในด้วยนะมีสตาร์บัคด้วยมีเซเว่นลองเข้าไปดูดีกว่าฉันหลงเดินเข้าไปในเซเว่นโดยไม่มีเหตุผลเลยบางทีฉันก็แค่อยากจะเข้าไปเดินในเซเว่นแล้วก็ซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆติดมือหลังจากนั้นจะแวะไปเดินที่มาบุญครองนะมองจากด้านนอกแล้วก็เหมือนกับมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยแต่จริงๆแล้วฉันยังไม่ได้วางแผนว่าจะไปซื้ออะไรหรอกเพราะว่าเท่าที่รู้มาในมาบุญครองมีของปลอมแบรนด์ต่างๆแต่ว่าฉันไม่อยากจะซื้อหรอกนะถึงจะเป็นของปลอมราคาก็ยังค่อนข้างแพงอยู่ดีแต่เท่าที่เข้ามาเดินสำรวจก็ไม่เห็นจะมีแบบนั้นเลยฉันเคยเห็นบล็อกเกอร์คนอื่นบอกว่ามีของปลอมแต่จริงๆก็ไม่ค่อยมีนะที่นี่มีร้านขายนาฬิกาด้วยมีร้านขายชุดสูทดูสิห้างมาบุญครองนี่มีขนาดใหญ่จริงๆหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปต่อที่ชัยนาทาวน์แต่ก่อนหน้านั้นก็เดินผ่านร้านดองกิก็เลยลองเข้าไปดูซะหน่อยโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่านี่ประเทศไทยแท้ๆทำไมถึงมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีแต่ของญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะตกลงฉันอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นกันแน่เนี่ยทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลกมากๆเลยทำไมซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองไทยถึงมีแต่ผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นขายทั้งนั้นเลยหลังจากนั้นก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปที่ชัยนาทาวน์เขาบอกว่าสงสัยจริงๆว่าชัยนาทาวน์เนี่ยตกลงเป็นคนจีนหรือว่าคนไทยที่อยู่ที่นี่กันแน่หรือว่าเป็นคนจีนจริงๆที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยฉันไม่แน่ใจเหมือนกันที่กรุงเทพการจราจรนั้นค่อนข้างจะติดขัดคนก็เยอะแยะดูเหมือนถนนสายเนี้ยแน่นไปหมดเลยฉันรู้สึกแปลกใจจริงๆว่าทำไมเขาถึงให้รถเข้ามาในซอยที่มีคนเดินแบบนี้ด้วยตามถนนร้านต่างๆมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนฉันบอกตามตรงนะฉันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในเมืองจีนเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเดินในฮ่องกงมากกว่าเดินที่ชัยนาททาวน์ตอนกลางวันนี้ร้อนจริงๆต้องหาสถานที่หลบแดดซะแล้วแล้วในที่สุดเขาก็หิวค่ะก็เลยหาร้านอาหารกินเขาบอกว่าเนี่ยฉันอยู่ในชัยนาทาวน์นะแต่ฉันขอโทษคนจีนทุกคนตอนนี้ฉันกำลังกินอาหารเกาหลีในชัยนาทาวน์ฉันอยากจะขอโทษจริงๆแล้วก็ฉันอยากจะขอโทษคนไทยที่กำลังรู้ว่าฉันอยู่ในเมืองไทยแต่ว่ามาเดินเยาวราชแต่ว่ากินอาหารเกาหลีรู้สึกประหลาดใจจริงๆสั่งเบียร์มาดื่มแต่ว่าคนขายมีหลอดใส่แก้วมาด้วยหลังจากที่ลองกินอาหารเกาหลีฉันรู้สึกไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะรสชาติก็โอเคเลยอ่ะกินพร้อมเบียร์ฉันให้คะแนน9เต็ม10เลยหลังจากกินไก่เกาหลีเสร็จก็แวะไปซื้อโดนัทที่คริสปี้ครีมแล้วก็ขำตัวเองบอกว่าตกใจจริงๆรู้สึกว่ามาเดินเยาวราชทั้งทีแต่ว่าฉันไม่ได้กินอาหารจีนหรือว่าอาหารไทยเลยนะเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะมีอาหารอร่อยๆขายอยู่หน่อยแต่ว่าข้างนอกอ่ะร้อนเกินไปฉันก็เลยต้องเดินเข้ามาในห้าง
ท่าที่ฉันเดินอยู่ในไชน่าทาวน์นะถ้าจะบอกว่าไชน่าทาวน์จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นคนจีนหรอกฉันคิดว่าน่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมากกว่ามีคนจีนจริงๆอยู่ก็น่าจะน้อยนะแต่กลางวันฉันเดินไม่ไหวแล้วคิดว่ากลับโรงแรมดีกว่าเพราะว่าแดดนั้นร้อนเกินไปฉันคิดว่าไม่มีอะไรดีกว่าการกลับเข้ามาสู่ความเงียบสงบแล้วว่างเปล่าเย็นแต่ไม่ใช่เย็นขนาดนั้นนะลงสระว่ายน้ำซะหน่อยฉันรู้สึกว่าดีจริงๆซึ่งในคลิปนี้นะคะก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่ารู้ไหมที่อยู่กินนะไก่เกาหลีกับเบียร์เป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันมากๆเลยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าครั้งต่อไปถ้าคุณไปที่เมืองไหนช่วยบอกฉันด้วยนะถ้าไปไต้หวันแล้วก็ไม่แน่ฉันอาจจะอยากตามคุณไปแน่แสดงว่าคนนี้แอบชอบเขาแน่ๆเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยดูดีมากๆเลยสถานที่ตึกต่างๆก็สวยงามวิวสวยดีนะที่ท่องเที่ยวเยอะที่กินก็เยอะมีให้เลือกหลากหลายเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามีร้านอาหารไทยอร่อยๆในเยาวราชอยู่นะแต่จริงๆถ้าคุณอยากจะรู้ร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่อร่อยๆแนะนำให้ถามคนแถวนั้นก็ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าสถานการณ์นี่เหมือนกับบางเมืองในอินโดนีเซียเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยไปเที่ยวประเทศไทยแล้วก็เคยไปเที่ยวอินโดนีเซียด้วยนะทั้งสองประเทศนี้บางโซนก็คล้ายๆกันเลยบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเห็นคลิปวิดีโอนี้ฉันคิดถึงกรุงเทพจริงๆฉันอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันติดงานอยู่อาจจะต้องวางแผนอีกทีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าคุณจะไปรับประทานอาหารที่ไชน่าทาวน์แล้วก็คุณจะต้องไปช่วงเย็นนะประมาณหลัง 6:30 นก็จะเริ่มมีร้านค้าตั้งเยอะแล้วแหละแต่ถ้าช่วงกลางวันจะไม่ค่อยมีร้านค้าให้เลือกเท่าไหร่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยไปที่ออสเตรเลียคนที่นี่ถามว่าเมืองไทยเนี่ยมี KFC หรือเปล่าฉันไม่เข้าใจเลยประเทศอื่นเขาคิดว่าประเทศไทยเป็นยังไงเนาะเขาต้องลองมาเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีร้านอาหารมากมายไม่ใช่มีแค่อาหารสตรีทฟู้ดเท่านั้นนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนอังกฤษเหมือนกันคุณเที่ยวแค่ในกรุงเทพมหานครแค่บางพื้นที่เท่านั้นฉันแนะนำคุณลองมาเที่ยวประเทศไทยที่จังหวัดอื่นสิมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆอีกมากมายแล้วคุณจะหลงรักเมืองไทยมากกว่านี้อีกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนสหรัฐเวลามาเที่ยวเมืองไทยสิ่งสำคัญที่สุดที่ฉันจะต้องเข้าไปก็คือ 7-Eleven นี่แหละฉันเข้าทุกครั้งเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ฉันใช้บริการเป็นประจำก็คือ Grab นี่แหละฉันเรียก Grab ที่เป็นมอเตอร์ไซค์มาตลอดเลยเวลาไปไหนมาไหนก็สะดวกดีนะบางทีที่ขี้เกียจไปขึ้นรถ MRTบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนอังกฤษเหมือนกันถ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วอยากกินอาหารที่ไชน่าทาวน์คุณจะต้องมาช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงเย็นๆอย่างน้อยเพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นสตรีทฟู้ดแบบไนท์มาร์เก็ตช่วงกลางวันร้านค้าที่ขายข้างทางเขาจะยังไม่ได้มาตั้งขายบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันฉันเป็นคนออสเตรเลียมาบุญครองก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ฉันชอบคิดว่ามีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะแต่ฉันคิดว่าที่คุณบอกว่ามาบุญครองมีแต่ขายของปลอมน่าจะไม่ใช่นะใครบอกคุณแบบนั้นหลายๆร้านค้าก็เป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์โลคอลของประเทศไทยนะลองดูให้ดีสิบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนอเมริกาฉันไม่เข้าใจจริงๆทำไมคุณถึงพูดว่าของปลอมตอนที่คุณเดินอยู่ในบัมบุญครองฉันไม่เข้าใจทั้งหมดไม่ใช่ของปลอมนะอย่างเช่นแว่นตาก็เป็นสินค้าที่มีแบรนด์ที่ขายอยู่ในประเทศไทยฉันเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่การบอกว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นสินค้าที่เป็นของปลอมอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนักยังไงเพื่อนๆลองเข้าไปดูคลิปต้นทางได้นะคะเพราะว่าในคลิปนี้เขามีแปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามีหลายประเด็นมากกว่านั้นบางประเด็นก็ไม่อยากจะพูดใครเข้าไปดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงมาร่วมกันคอมเมนต์คุยกันได้นะคะ